กรุงเทพฯสุริยะศรีค่ะพี่เขาทันครับวันนี้20คณะบดีโพธิ์ศรีพุทธศักราช2554ก็สวัสดีท่านผู้ชมมาที่ชุมชนแล้วก็ตามด้วยน้องมีการทำประชาคมข้าวินีจากข้าวินีจิตไตยโสธรห้องทะเบียน SML ครับรองรับโครงการจึงเป็นชุมชนอุดมสุขพรพันธ์ปานสกุลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และนโยบายของชาติการนั่งยืนหันหน้าตาล้อรอตอนไหนเพื่อไปกรุงเทพมากเนี่ยรัศดีสุจริตเป็นมารวมแผนที่เรานั่งจนมาจ่ายสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะคะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านนายกคุณเกียงไกรพันสายเชื้อพบปะกับพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพสูงเรียนเชิญค่ะผู้บริหารเทศบาลนะครับในภาพทีมงานนะครับของฝ่ายนะครับมาเปลี่ยนแผนประชาคมนะครับเพื่อซักซ้อมยุทธศาสตร์นะครับโครงการ SML ของรัฐบาลนะครับท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับชินวัตรนะครับเนื่องจากว่าในกิจกรรมต่างๆของการประชาคมนะครับว่าปีที่แล้วนะครับโครงการชุมชนพ่อเพียงนะครับปี52ของชุมชนอุดมสุขเฮามีปัญหานะครับเนื่องจากพบประชาคมครบนะครับของมูลบ่มีปัญหานะครับของเฮาสามารถจะได้รับเงินก้อนแรกนะครับให้ท่านวันที่19ธันวาคมนะครับ2554นะครับจริงๆแล้วนะครับก่อนหนังสือฉบับนี้จะออกมานะครับผมได้ซักซ้อมกับกองสวัสดิการนะครับว่าให้มาดําเนินการประชาคมล่วงหน้านะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วเพราะว่าฮู้ดีนะครับในภาวะเศรษฐกิจปัญหาของน้ำท่วมนะครับหลายๆพื้นที่นะครับเฮ็ดให้งบของท้องถิ่นเฮาถูกตัดนะครับได้รับแจ้งมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเหมือนกันว่างบของเทศบาลเงินอุดหนุนทั่วไปนะครับก็ถูกตัดเนื่องจากว่าก้อนนั้นนะครับเดือนที่แล้วเพิ่นก็บอกแล้วนะครับว่าทุกกระทรวงจะถูกตัด 10% นะครับผมคิดว่าเงิน SML น่าจะเป็นเงินที่กระตุ้นพี่น้องนะครับในชุมชนใดนะครับเพราะว่าบ้านนอกที่เขาขอไปชุมชนพอเพียงเขาก็ได้หมดนั่นนี่นะครับเทศบาลจะเลื่อยใส่แผนยุทธศาสตร์นะครับของการที่ประชาคมซึ่งจริงๆก็สอดคล้องนะครับกับรัฐบาลสั่งมาเมื่อนี้นะครับว่าท่านนะครับศึกษาข้อแรกนะครับเขาบอกว่าให้ศึกษาระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติปี2554นะครับเห็นผู้ใดหัวนะครับศึกษาเปิดเว็บเบอร์ทุกบ่นะครับท่านขอออกเสถียรเดียวและขั้นตอนดำเนินโครงการ SML นะครับ3จัดให้มีการประชุมชี้แจงให้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการหมู่บ้านนะครับ5การคัดเลือกคณะกรรมการและโครงการหมู่บ้านและชุมชนนะครับคิดว่าเมื่อนี้ได้มีการประชุมฟังคอนเฟอเรนซ์แล้วผมเองกับเจ้าหน้าที่จะมาคุยกันอีกครั้งนึงว่าจะเฮ็ดจังไหนให้พี่น้องได้เงินนะครับ SML ไปใส่บ่ให้ตกค้างให้เร็วที่สุดนะครับถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมื้อนี้ก็เลยได้นําทีมงานออกมานําเสนอข้อมูลกิจกรรมของต่างๆและผลงาน3ปีนะครับที่ผมได้เฮ็ดให้กับพี่น้องนําส่วนหนึ่งนะครับหลายๆอย่างที่ผมเห็นมาตั้งแต่ปี51งบประมาณนะครับถูกตัดตลอดเพราะว่าทุกรัฐบาลนะครับมีแต่ประชานิยมหรือเอาใจพี่น้องให้เงินผู้เฒ่าตั้งแต่ปี48นะครับ